รักแท้แพ้อะไรคะแพ้ลูกน้องในที่ทำงานครับไม่เคยตกลงที่เราจับได้เขาใช้คำว่าเขาหนูถามว่าทำไมไม่รักลูกหรอเขาบอกว่ารักรักรักลูกมากกว่าผู้หญิงคนนั้นแต่รักผู้หญิงคนนั้นมากกว่าหนูหรือรักแท้จะแพ้จุดๆๆสวัสดีครับคุณพลอยค่ะรักแท้แพ้อะไรคะแพ้ลูกน้องในที่ทำงานครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะครับก็สาหัสกว่านี้ก็เจอมาแล้วแต่ครั้งนี้มันเหมือนจะเป็นจุดจบค่ะหนูแต่งงานหรือว่าแค่เป็นแฟนเฉยๆเราอยู่ด้วยกัน15ปีค่ะครับแปลว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่หลายครั้งเหรอคะครั้งแรกก็คือต้องย้อนไปตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันแรกๆตอนยังไม่มีลูกอ่ะครับอีก15ปีประมาณ15ปีค่ะเขาก็ยังแอบมีอะไรกับแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ยังไม่ตัดแฟนเก่าแต่เขาเลือกเราก็อยู่กันมา7ปีเราตกลงกันว่าเราจะมีลูกลูกคนแรกของเราตอนนั้นเพิ่งจะเป่าเค้กในงานวันเกิดก็จับได้ว่าเขาแอบมีผู้หญิงคนหนึ่งวันที่เราจับได้เขาเลือกผู้หญิงคนนั้นโอ้ค่ะแล้วลูกก็ยังกินนมอยู่เลยเขาเลือกผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาก็หนีไปอยู่ด้วยกันฮะเหรอคืออารมณ์ประมาณเหมือนกับทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคะคือไม่มารับผิดชอบอะไรอย่างนี้เลยเหรอคะแต่ว่าเราอยู่บ้านแม่เขาค่ะพ่อแม่เขาค่ะค่ะค่ะเราอยู่บ้านพ่อแม่เขาเขาก็คือไปเลยเราก็เหมือนกับหนูก็แบบฟ้าผ่าลงพาลูกแบบระหิดระเหแบบมืดหมดค่ะค่ะลูกขับไฟจากเหนือจากใต้ขึ้นเหนือครับแล้วก็สุดท้ายหนูก็ต้องกลับมาอยู่ในจังหวัดแล้วก็บอกเขาว่าหนูจะมาเปิดร้านนะจะไปเช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกก็มาดิมาอยู่ในจังหวัดกลับมาไปไหนแล้วเขาก็เช่าบ้านให้หนูอยู่นะตอนนั้นอ่ะก็เหมือนเขาอยากจะรับผิดชอบเรื่องลูกหรืออะไรอันนี้เราก็ไม่ได้ตกลงกันแต่เขาบอกมาเดี๋ยวเขาจะเช่าบ้านให้อยู่แล้วเขาก็จะเหมือนกับให้กิจการเราจะเปิดร้านให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะได้มีอะไรทำแล้วก็อยู่กับลูกไปครับในตอนนั้นเนี่ยเขาไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นไหมคะหมายถึงว่าเขามีคนอื่นไปเลยไหมในช่วงนั้นใช่ค่ะเขาไปอยู่ผู้หญิงคนนั้นเลยวันที่เราจับได้เขาใช้คำว่าเขาหนูถามว่าทำไมไม่รักลูกหรอเขาบอกว่ารักลูกมากกว่าผู้หญิงคนนั้นแต่รักผู้หญิงคนนั้นมากกว่าหนูและผู้หญิงของเขาไปอยู่กันยังไงอะคะหมายถึงฝ่ายชายก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเลยใช่ค่ะไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันครับค่ะหนูก็เลยแบบไม่มีที่ไปแล้วเนาะก็ต้องย้ายกลับเข้าบ้านผู้ชายต่อย้ายกลับเข้าบ้านผู้ชายค่ะพ่อแม่เขาดีนะคะเขาก็เข้าใจเราว่าเราลูกชายเขาก็ทำผิดอะไรเงี้ยก็กลับมาอยู่เขาก็แวะเข้ามาหาลูกวันหนึ่งประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ไปเขาก็ทำอย่างนั้นมาเป็นปีค่ะครับจนเขามาเหมือนเขาจะตกลงแบ่งวันให้แบบงงๆเขาเหมือนกับแบ่งวันให้ผู้หญิงบ้านนู้น3วันนะให้บ้านเรา4วันก็เลยกลายเป็นตกกับว่าเราเป็นเมียหนึ่งบ้านนู้นเป็นเมียสองโดยที่ทั้งหมดเนี่ยสถานการณ์นี้ก็คือคุณพลอยควบคุมไม่ได้เลยเขาเป็นคนพูดเองทุกอย่างว่าเขาจะทำแบบนี้แบบนั้นถูกไหมใช่ค่ะแสดงว่าคุณพลอยก็ต้องยอมเขาทุกอย่างค่ะก็ระหว่างนั้นเขาท้องแล้วอะค่ะครับอ๋อก็ท้องคนค่ะท้องเลยแล้วหนูก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วลูกหนูก็ยังเล็กหนูก็ไม่มีแรงพอที่จะพาลูกหนูไปอยู่ที่อื่นครับค่ะสุดท้ายก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ค่ะมาเรื่อยๆจนเขาท้องลูกคนที่สองแล้วหนูก็บอกว่าแล้วสงสารหนูบ้างไหมเนี่ยสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเขาบอกสงสารไม่น่าจะกลับมาหรอแล้วถ้าไม่รักก็จะกลับมาหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูเป็นคนที่พูดอะไรได้หมดแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างจริงๆค่ะหนูก็ใช้ความอดทนเข้าแลกค่ะอดทนก็อยู่กันมาอย่างนี้ตลอดจนเมื่อประมาณกรกฎาปีนี้ค่ะเขามีลูกน้องเข้ามาทำงานใหม่เขาเป็นคนมีตำแหน่งในจังหวัดค่ะแล้วก็รับลูกน้องเข้ามาทำงานแล้วเขาก็ไปแอบปิ๊งกันตั้งแต่ปีใหม่ปีที่แล้วอะค่ะซึ่งเขาก็แอบคบกันมาโดยตลอดซึ่งเราปกติเป็นคนไม่ตามอยู่แล้วอะค่ะ
ก็คือคุณไปทำงานก็ไปคุณบอกคุณไปไหนคุณก็ไปเราก็ไม่ยุ่งไม่ก้าวก่ายเรื่องงานอยู่แล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกไปซึ่งพลอยก็มีลูกคนที่สองนะคะครับค่ะสรุปก็คือพลอยก็มีลูกคนที่สองลูกคนที่สองตอนนี้ก็ได้ห้าขวบครับประมาณกรกฎาจับได้ค่ะว่าเขามีผู้หญิงคนนึงค่ะตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นจุดแตกค่ะหนูตามราวีเลยก็คือแบบตามไปทะเลาะตบตีเลยกับผู้หญิงคนนั้นเมียคนที่สองก็ไปค่ะก็ไปทะเลาะตบตีเพื่อที่จะแบบเรามีลูกนะทำไมไม่รับผิดชอบดูแลลูกดีกว่าไหมจะไปเพิ่มทำไมอีกคนนึง อยู่แบบทุกข์มาตลอดอะค่ะหนูไม่เคยมีความสุขเลยอยู่กันแบบทุกข์แล้วก็ลากคนมาทุกข์เพิ่มด้วยนะตอนนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วไงคะหลังจากการที่เราก็ไปลุยสำหรับผู้หญิงคนที่จะมาเป็นคนที่สามค่ะใช่ค่ะสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาอะขออิสระนะเขาเจอความสุขของเขาแล้วที่ผ่านมาไม่สุขเลยหนูบอกว่าก็คือพูดแบบนี้แปลว่าอะไรอะต้องการยังไงขอเลิกหรือว่ายังไงใช่ค่ะสุดท้ายเขาก็แบบพอทะเลาะกันมากๆเขาบอกว่าทนไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปนะโอ้โหช่างเป็นคนที่พูดอะไรแบบว่าเห็นแค่ตัวมากเลยอ่ะแล้วหนูบอกว่าแล้วลูกล่ะให้ใครเป็นคนเลี้ยงให้หนูเหรอโยนไว้ให้หนูไหมแล้วเขาจะไปมีความสุขกับคนคนนั้นใช่ไหมเขาไม่พูดเกี่ยวกับลูกว่าเขาจะเอาหรือเขาจะไม่เอาแต่เขาไม่มาเขาหายไปทั้งสองบ้านตอนแรกก็ยังแบบไปมาค่ะคือเขาก็จะไปนอนผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยังแบบเข้าบ้านมาดูลูกบ้างนะอะไรเงี้ยไปเจอลูกบ้านนู้นบ้างนะแต่ตอนนี้คือเขาไปเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาอะไม่ไหวแล้วเขาอยากไปอยู่อยากได้อิสระของเขาแล้วเขาก็อยากอยู่กับความสุขของเขาคือมีอิสระมีได้แต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบด้วยค่ะเขาจะมีให้ไหมครับความรับผิดชอบดูทรงแล้วดูยากจังยากมากค่ะคือเข้าใจนะคะว่ามันย้อนกลับไปไม่ได้นะแต่พูดตรงๆนะคะเมื่อกี้ตอนที่นั่งฟังอ่ะจริงๆแล้วตอนมีลูกหนึ่งคนก็เป็นความยากแล้วเนอะพอมีลูกเข้ามาอีกหนึ่งคนปั๊บนึงอ่ะคราวนี้เมื่อเราสร้างเขาขึ้นมาเขาเป็นหนึ่งชีวิตบริสุทธิ์ที่สร้างขึ้นมาแล้วอะค่ะก็ต้องสู้ตายค่ะคุณแม่ครับเราต้องดูแลเขาให้เต็มที่ที่สุดตอนนี้เรามีลูกสองคนด้วยเรื่องของเรื่องคือคำพูดที่เขาบอกว่าอยากไปมีอิสระเนี่ยถ้าลูกเขาได้ยินอะเขาจะลูกจะรู้สึกแย่มากเลยนะคือตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันอะเฟียว่าคุณพลอยต้องเริ่มตั้งตัวตั้งสติแล้วแหละว่าคนคนนี้หนึ่งไม่ได้น่ารักพออย่างที่สองคือเราต้องดูแลตัวเองได้แล้วนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยที่คุณพลอยบอกว่าพอจะเอาประทังชีวิตได้ผ่านไปได้แต่ว่าถ้าให้เลี้ยงลูกเราไปชอบทั้งหมดอาจจะไม่ไหวก็ต้องเริ่มมองหาลู่ทางเพราะเราคิดว่าไม่น่าจะฝากกับผู้ชายคนนี้ได้จริงๆอะฮะเข้าใจนะว่าตอนนี้กำลังสติแตกเหมือนกันแหละแบบโอ้โหมันทั้งเสียใจทั้งสารพัดอย่างแต่น้องต้องตั้งสติให้ไวนะคะวันนี้ความสามารถในตัวเรามีอะไรบ้างโอกาสในชีวิตรอบๆตัวเต็มไปหมดเลยตอนนี้ขายของออนไลน์ทำอันเพิ่มเติมทำอันนี้ไหมทำอันนู้นไหมถ้าเอาหมดเสียใจผ่านไปละเรียบร้อยมันจะมีโหมดตั้งสติในการลุยกันไปกับเรื่องของการแก้ปัญหาณวันนี้พร้อมลูกสองคนเลิกคิดและหวังว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเอากลับมาในชีวิตเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าการเอาเขากลับมาในชีวิตจะเป็นหายนะระยะยาวกว่านี้อีกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรารักเขาไงคะพอเรารักเขาเราพร้อมจะให้โอกาสแต่เขาก็เอาโอกาสไปทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเขาโชว์ความเห็นแก่ตัวมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะทุกวันนี้ที่เราอยู่ในมุมที่รู้สึกว่าเหมือนจนตรอกทั้งเลยมันเลือกอะไรไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในมุมที่เราดูแลตัวเองไม่ได้ไงลักษณะของสามีที่เขาเลือกผู้หญิงแต่ละคนเท่าที่เฟียดูทรงคือเลือกเอาคนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะเพราะเขารู้ว่าคนเหล่านี้จะต้องพึ่งพาเขาและยอมในทุกเงื่อนไขต่อจากนี้อีกเรื่องนึงที่เฟียอยากจะฝากก็คืออยากจะให้คุณพลอยสอนลูกเรื่องของการขีดเส้นขอบเขตของตัวเองด้วยเพราะว่าที่ผ่านมา1คุณพลอยไม่เคยขีดเส้นขอบเขตของตัวเองเลยว่าเขาจะทําอะไรกับฉันก็ได้ยังไงก็ได้ซึ่งจริงแล้วเราไม่ควรให้มันเกิดขึ้นนะฮะเราควรมีสิทธิ์เลือกในทุกๆความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยแค่นี้มันเกินนะแค่นี้มันล้ําเส้นเรานะแค่นี้มันไม่โอเคแล้วถ้าเกิดว่าคุณพลอยมีลักษณะแบบเนี้ยคือยอมตลอดอีกหน่อยถ้าลูกคุณพลอยมีลักษณะแบบนี้ด้วยมันก็จะตกอีหลอบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือมีคนไปอีกเนาะใช่มีคนมาเอาเปรียบด้วยแบบนี้เหมือนกันเรื่องของการขีดเส้นปกป้องตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญครับถ้าเราปกป้องตัวเองได้เราถึงจะปกป้องคนที่เรารักได้เป็นกำลังใจให้นะคะรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่เชื่อเถอะว่าเราต้องรอดได้ครับเพราะมีลูก2คนกอดเล็กๆของเขาคือพลังของคนเป็นแม่ค่ะแล้วคือหันไป2คนนี้คือเขารักเราจริงๆอะเนาะแล้วเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันนะครับนะคะและอย่าคิดว่าการที่เขาไปเลือกผู้หญิงคนนั้นแล้วไปแล้วว่าเราแพ้
หลายๆครั้งเขาก็ไม่ใช่ของรางวัลที่เราต้องแลกมาด้วยความอดทนครับแล้วอย่าไปคิดว่าเขาเลือกคนอื่นแปลว่าเราไม่มีค่ามันเขาต่างหากที่มันไม่มีค่าคนที่เราจะไปคบแล้วไปใช้เวลาด้วยค่ะนะครับพลอยค่ะนะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับพลอยครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะนะคะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับ Friday หรือรักแท้จะแพ้จุดๆๆ